ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการทอดกฐินเป็นบุญชื่นเป็นบุญชื่นอย่างไรเป็นบุญชื่นตาเป็นบุญชื่นบานเป็นบุญชื่นใจเป็นบุญชื่นมื่นเป็นบุญชื่นชมขอให้จำห้าชื่นเอาไว้เหมือนดอกบานชื่นเนี่ยมันบานก็มีสีสันต่างกันก็เหมือนกฐินใหญ่กฐินเล็กสีสันจะต่างกันแต่ขอให้รวบเป็นบุญชื่นเป็นบุญชื่นตาก็หมายความว่าวัดวาอารามจะต้องจัดตกแต่งสถานที่ปัดกวาดอุโบสถหรือที่กฐินวัดก็จะสะสะอาดเป็นบุญชื่นตาขบวนกฐินก็เป็นบุญชื่นตาบริวารกฐินก็เป็นบุญชื่นตามีการแห่แหนกันแต่เอาพอประมาณประมาณเอาพอประมาณประมาณเรืองร่าแต่อย่าบ้าบอเรืองร่าแต่อย่าบ้าบอจะรำอะไรต่ออะไรกันอย่าบ้าบอดนตรีแห่ถวายพระประธานเนี่ยเรืองร่าอย่าบ้าบอเห็นคนบ้าบอในงานบวชและงานกฐินแล้วมันอับอายเขาจัดดีๆเป็นบุญชื่นตาเป็นบุญชื่นบานทุกคนที่เป็นประธานเจ้าภาพไปรองประธานเป็นคณะกรรมการแม้แต่ที่บริจาคขอร่วมเป็นบุญชื่นบานไปร่วมงานกับเขาและอย่าไปฉกชิงอาหารจะเป็นนิทาวัดนั้นเรื่องไม่ดีวัดนี้เรื่องไม่ดีอย่าไปตะกละกินไม่ดีอย่าไปขนอาหารของวัดมาเข้าบ้านขับมอเตอร์ไซค์ไปเอาถุงไปใส่เอาไปฝากลูกฝากหลานไม่ละอายใจหรอท่านแล้วไปหลายวัดเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเป็นบุญชื่นใจเป็นบุญชื่นบานเป็นบุญชื่นใจได้รู้งานกฐินเขาบอกงานกฐินมากน้อยเขาไม่ได้ว่าอนุโมทนาไปเป็นบุญชื่นมื่นพระสงฆ์ท่านทอดได้รับกฐินแล้วก็ฉันอิ่มใจประชาชนได้ทอดกฐินไม่ว่าจะเป็นประธานหรือร่วมงานกฐินก็เป็นบุญชื่นมื่นอิ่มใจคุยกันได้และดูสัญลักษณ์ว่าเป็นธงรูปจระเข้รูปตะขาบรูปนางมัจฉาเป็นบุญชื่นชมพระสงฆ์อนุโมทนาโยมคนที่ไปทอดกฐินได้รับการอนุโมทนาอย่างนี้เป็นบุญห้าชื่นซึ่งหาได้ยาก